Morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอสวัสดีครับเพื่อนๆชาว Ever Podcast ทุกคนผมชื่อเนกำธรสว่างวรรณรัตน์วันนี้ผมมีบทความดีๆที่อยากจะมาแบ่งปันให้พวกเราฟังกันครับอ้างอิงจากหนังสือที่ชื่อว่าวิธีชนะมิตรและจูงใจคนมีหลากหลายตอนมากๆเลยครับในหนังสือเล่มนี้ครับที่จะทำให้เราสามารถชนะมิตรและสามารถจูงใจคนได้ครับเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างบทความในบางตอนที่มีความน่าสนใจมาให้พวกเราฟังกันครับเรื่องแรกครับเขาบอกว่าวิธีการที่เราเนี่ยจะชนะมิตรและจูงใจคนได้เขียนไว้อย่างน่าสนใจครับก็คือเขาบอกให้เราต้องกล้ายอมรับความผิดทันทีเมื่อเราทำผิดครับแม้จะเป็นเรื่องราวที่ผิดเล็กๆน้อยๆฟังไม่ผิดครับเพื่อนๆวันนี้เราลองนึกภาพตามนะครับสมมตินะครับเรากำลังจะไปนำเสนอชิ้นงานหรือเอาสินค้าไปแนะนำเพื่อนๆในตัวอย่างหนังสือนะครับมีวิศวกรท่านหนึ่งเขามีโอกาสได้ลองทดสอบนะครับทำเครื่องหม้อน้ำที่เป็นหม้อน้ำขนาดใหญ่เอาไปเสนอกับโรงงานขนาดใหญ่ครับแต่เขาทราบดีครับว่าเครื่องมือชิ้นนี้ยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์ 100% ทันทีที่เขาเข้าไปเจอเจ้านายเขาครับเขารีบกล่าวขอโทษอย่างจริงใจครับผมขอโทษมากๆครับงานชิ้นนี้อาจจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 100% ครับด้วยความที่ผมยังขาดตกบกพร่องส่วนประกอบตรงนั้นตรงนี้อยู่คำพูดเหล่านี้ครับเพื่อนๆเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราเนี่ยเริ่มขอโทษและสารภาพบาปอย่างจริงใจเมื่อเราได้รับฟังนะครับคำขอโทษเนี่ยจะทำให้ผู้ฟังนะครับเกิดความเห็นอกเห็นใจและทราบถึงเจตนารมณ์ของเขาครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจทำผิดในเรื่องนั้นครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆขอโทษหรือสารภาพด้วยความจริงใจวันนี้ครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราทำเรื่องใดเรื่องนึงผิดพลาดไปผมอยากให้พวกเราลองใช้เทคนิคนี้ดูครับลองขอโทษหรือสารภาพก่อนบทสนทนาอื่นๆผมเชื่อมั่นแน่ๆครับว่าเราจะสามารถลดการทัชชิ่งหรือลดข้อโต้แย้งลงได้แน่นอนข้อที่2ครับในหนังสือยังพูดถึงเคล็ดลับของนักคิดชาวต่างชาตินะครับที่ชื่อว่าคุณโสเครติสครับคุณโสเครติสบอกไว้ว่าวันนี้ครับทฤษฎีการตอบคำถามหรือการตั้งคำถามให้ผู้ตอบตอบว่าใช่ครับง่ายๆครับเพื่อนๆขออนุญาตยกตัวอย่างครับวันนี้ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ตั้งคำถามปลายปิดและชี้นำให้เขาตอบว่าใช่แสดงว่าเรามีความสามารถในการจูงใจคนได้มากกว่า 90% ครับตัวอย่างครับพี่ครับพี่ว่าวันนี้อากาศดีจริงไหมครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆว่าถ้าวันนี้งานสำเร็จไปได้ 50% พวกเราน่าจะดีใจกันจริงไหมครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆเห็นด้วยไหมครับว่าทุกวันนี้พวกเราเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จได้ง่ายมากขึ้นจริงไหมครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะครับถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่สามารถตั้งคำถามให้ผู้ฟังตอบเห็นด้วยตอบว่าใช่หรือตอบว่าจริงแสดงว่าคุณสามารถจูงใจคนได้มากกว่า 90% แล้วครับเพื่อนๆและอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจมากๆครับในหนังสือเขียนวิธีการที่จะทำให้เราได้รับความร่วมมือที่น่าสนใจและปรับใช้ได้ง่ายมากครับก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นตามความสมัครใจหรือการหารือนั่นเองเป็นไปได้ไหมครับว่าในทุกๆครั้งที่มีการระดมสมองหรือมีการหารือกันในปัญหาใดๆหนึ่งๆในหน่วยงานใดๆนะครับอยากให้เราเป็นคนหนึ่งนะครับที่เปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกคนให้พวกเขานะครับมีโอกาสได้หารือกันได้ถกประเด็นกันว่ามีประเด็นไหนบ้างที่น่าสนใจในเรื่องนั้นๆและอีกหนึ่งวิธีการครับเป็นตัวอย่างที่ผมอยากให้พวกเรามาลองฟังกันนะครับในหนังสือนะครับเขาเล่าไว้ว่ามีวันนึงนะครับช่างภาพคนนึงนะครับมีโอกาสได้ลองวาดภาพหนึ่งภาพครับที่สวยงามมากๆเลยครับแต่ในทางกลับกันครับอาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์แบบสัก 100% ครับเขาใช้หลักการนะครับโดยการที่เอาภาพภาพนี้นะครับไปให้กับลูกค้าดูครับเขาตั้งคำถามกับลูกค้าครับว่าคุณลูกค้าครับรูปภาพนี้อาจจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 100% แต่คุณลูกค้ามีความพึงพอใจหรืออยากให้ผมเพิ่มเติมในส่วนไหนมากขึ้นอีกไหมครับว้าว
น่าสังเกตไหมครับเพื่อนๆการที่เขายังทำงานไม่เสร็จแต่เขาไปขอความคิดเห็นในการเพิ่มเติมสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้ผลงานชิ้นนั้นเป็นผลงานที่สมบูรณ์มากที่สุดเทคนิคนี้น่าสนใจไหมครับมันเป็นเทคนิคนะครับทำนองเดียวกับการที่เขาต้องการหาลือหาความคิดเห็นนะครับเพื่อที่จะให้ผลงานชิ้นนั้นสมบูรณ์มากที่สุดนั่นเองเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆ3เคล็ดลับนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถจูงใจคนได้มากยิ่งขึ้นผมอยากให้พวกเรานะครับลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับผมเชื่อมั่นแน่ๆว่าพวกเราจะสามารถชนะมิตรและจูงใจคนได้อย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ Good morning ever podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอ